เจ้าน้องสบายดีน้องนักเรียนชั้นป .3 หมดทุกคนมาพบกับนายครูบุญไซในวิดีโอนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่3เดือน12ปี2021เจ้าเนาะเช่นเคยตามปกติแล้วแม่นนายครูจะสอนวิชาภาษาลาวแม่นบ่แต่ว่าในมื้อนี้เนาะนายครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนแทนครูพรซึ่งวิชาคณิตศาสตร์นั้นเราเรียนฮอดบทที่6แม่นบ่แต่ว่ายังบ่ทันหมดและในหัวข้อมื้อนี้เนาะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกจํานวนรายน้องนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการบวกมันบ่ทุกคนยังจื้อได้บ่ว่าการบวกหมายถึงหยังเนาะถ้าว่าผู้ที่จื้อแล้วหรือว่ายังบ่ทันจื้อเนาะในครูจะทวนคืนให้อีกเทื่อนึงการบวกหมายถึงการเอาจํานวนรายๆจํานวนมารวมเข้ากันให้เป็นจํานวนเดียวอันนี้คือการบวกเนาะเพราะว่าจะเป็นกับการบวกจากหลักหัว10กับหลักหัวหน่วยหลักหัวร้อยกับหลักหัว10มันจะมีหลายๆแม่นบ่อาจจะมีหลักหัวร้อยบวกหลักหัวร้อยแต่ว่าหัวข้อที่ว่าเราจะเรียนในมื้อนี้ก็คือการบวกจํานวนรายซึ่งการบวกจํานวนรายจะเป็นแนวใดนั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนของเรานํากันเลยนอนดังที่หัวข้อที่ว่าในครูได้เสนอไปในเบื้องต้นเนาะก็คือการบวกจํานวนรายแม่นบ่ให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งอยู่ปึ้มตําราหน้าที่68หา69บัดนี้เฮามาเบิ่งข้อที่1นํากันข้อที่1แม่นคิด5วิธีคิดไล่ตามทางตังของ365บวก472เจ้าเนาะให้สังเกตเบิ่งอยู่ในตารางบัดจํานวนนี้เนาะจะสังเกตเห็นว่า365จะเป็นตัวตังบวกแม่นบ่คืออยู่ห้องทางเทิงนี่แม่นบ่3อยู่หลักหัวร้อยจะมีอยู่3บัด6อยู่หลักหัว10จะมีอยู่6บัตร5อยู่หลักหัวหน่วยจะมีอยู่5บัตรและตัวบวกก็เช่นกันเนาะให้น้องเรียนสังเกตเบิ่งวันนี้ข้าเจ้าบอกว่าคิดไล่ตามทางตังอันนี้แม่นข้าเจ้าให้ทางนอนมาถ้าว่าตังเป็นบางเลขเป็นทางตังจะได้ลักษณะแนวนี้แม่นบ่วันนี้ข้าเจ้าถามตื่มว่า365บวก472ต่างจาก365บวก72อยู่บอนใดน้องนักเรียนสังเกตแล้วเห็นบอนต่างบ่แน่นอนว่าทุกคนเห็นแล้วมันบ่บอนต่างก็คือตัวนี้เราจะเบิ่งทางรูปมี3ตัวเลขแต่ตัวนี้มี2ตัวเลขตัวนี้เราสามารถเว้าได้ว่าหลักร้อยบวกกับหลักหัวร้อยตัวนี้แม่นหลักหัวร้อยบวกกับหลักหัว10แม่นบ่จะสังเกตเห็นอยู่รูปนี้จะเป็นหลักหัว10อยู่ถึงมันหลักหัวร้อยแต่ว่าข้อนี้จะแม่นทางเทิงก็เป็นหลักหัวร้อยทางรุ่มก็เป็นหลักหัวร้อยอันนี้เอามาเบิ่งวิธีการคิดไล่ให้เราสังเกตเบิ่งเนาะ365ถ้าเราแบ่งตามจํานวนแล้ว3ก็จะมีค่าเท่าอยู่หลักหัวร้อยมีค่าเท่า306มีค่าเท่ากับ60 5อยู่หลักหัวหน่วยมีค่าเท่ากับ5แม่นบ่365และตัวนี้ก็เช่นกันแม่นบ่ตัวพวกนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ในการคิดไล่เนาะในครูขอแนะนําก็คือเราจะคิดไล่ตั้งแต่หลักที่น้อยไปหาหลักที่ใหญ่แม่นบ่สังเกตเบิ่งหลักที่น้อยก็จะแม่นนับแต่หน่วย10ร้อยพันไปแม่นบ่แต่ว่าอยู่ในนี้ข้าเจ้าให้มาแม่นสุดกับหลักหัวร้อยวันนี้เรามาคิดไล่เบิ่งหลักหัวร้อยนี่ก็จะแม่น5บวกหลักขอโทษเนาะหลักหัวหน่วยแม่น5บวก2เท่ากับ7หลักหัว10เด้คิดไล่ไปเนาะ6บวก7เท่ากับ13หลักหัวร้อยแม่น3บวก4เท่ากับ7วันนี้เรามาเบิ่งบางเลขของเราเนาะ5บวก2เท่ากับ7 6บวก3มันเท่ากับ13แม่นบ่แต่ว่าบ่แม่นว่าเราจะมาเขียน13ใส่เลยแม่นบ่ในการคิดไล่เลขเนาะถ้าว่าเป็นเลขบวกถ้ามันฮอดบวกกันฮอด10แล้วเราจะเขียนคือตัวนี้นะเท่า13เราจะเขียน3แล้วเราจื้อ1ไว้บอนบอนนี้แม่นบ่เพราะว่าอยู่หลักหัว10แม่นบ่ถ้าว่าบวกกันฮอด10แล้วคือบัตร10เนาะ10บัตรมันจะเป็นบัตร100แม่นบ่เอามาจื้อ1ไว้นี่จากนั้นเราบวกกันลงมาเลยก็คือ1บวก3บวก4เท่ากับ8มันจะเป็นลักษณะแนวนี้เนาะแต่บ่แม่นว่าในครูแนะนําการคิดไล่คือแนวนี้พอน้องนักเรียนมาสังเกตว่าหลักหัว10แม่น6บวก7เท่า13จะมาเขียน13ซะเลยบ่ได้แม่นบ่ถ้าฮอด10
แมนเคียนศูนย์จือหนึ่งถ้าสิบเอ็ดแมนเคียนหนึ่งจือหนึ่งสิบสองเคียนสองจือหนึ่งถ้าสิบสามได้ก็เคียนสามจือหนึ่งเหมือนบอกเวลาเขาจือเขาต้องใส่รักทับไปเหมือนบอกแล้วก็บวกกันลงมาตามปกติเลยเจ้าเนาะสำหรับเลขข้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าน้องเรียนยังบ่ทันเข้าใจก็สามารถเบิ่งวิดีโอคืนหรือว่าติดตามอยู่ในปุ่มตำราของตัวเองก็ได้เนาะเขาเจ้าจะอธิบายให้เจ้าวันนี้เอาไปเข้าสู่ข้อที่ซองนำกันเลยเจ้าเนาะสำหรับข้อที่ซองในจะแมนคิด5วิธีคิดไล่ตามทางตังของ3426บวก2837ให้เขาสังเกตเบิ่งข้อที่1จะแม่นกะเป็นการบวกกันระหว่างรักหัวห้อยกับรักหัวห้อยแต่ว่าข้อที่2นี่จะเป็นการบวกระหว่างรักหัวพันกับรักหัวพันแม่นบ่จะสังเกตเห็นว่าข้อที่1จะมี3ตัวเลขข้อที่2นี่จะมีอยู่4ตัวเลขนํากันวันนี้เขาเจ้าว่าคิดไล่ตามทางตังอันนี้แม่นเขาเจ้าเขียนเป็นทางนอนแม่นบ่อันนี้ถ้าเขียนเป็นทางตังจะได้ลักษณะแนวนี้และนี้ก็คือเป็นการแทนด้วยบัตรจํานวนอยู่ห้องดังเทิงนี้จะเป็นตัวตังบวกนั่นบ่3ตัวนี้เนาะ3อยู่รักหัวพันก็จะมีบัตรพันอยู่3บัตร4อยู่รักหัวร้อยจะมีอยู่4บัตร2อยู่รักหัว10มีอยู่2บัตร6อยู่รักหัวหน่วยจะมีอยู่6บัตรและตัวบวกก็เช่นเดียวกันเนาะคือตัวที่ว่าอยู่ห้องทางรุ่มนี้และวันนี้การคิดไล่คือเก่าเนาะเราจะคิดไล่ตั้งแต่รักที่น้อยไปหารักที่ใหญ่รักที่น้อยแนวใดเนาะก็คือดังที่เรานับเลยหน่วย10ร้อยพันเหมือนบ่ก็คือหัวหน่วยนี่จะน้อยสุดเหมือนบ่ใหญ่ขึ้นในหนึ่งก็เป็นหัว10หัวร้อยหัวพันมันจะน้อยไปอันนี้มันไล่แต่น้อยหาใหญ่เหมือนบ่และการคิดไล่วันนี้เรามาคิดไล่นํากันเลยรักหัวหน่วยแม่น6บวก7เท่า13รักหัว10แม่น2บวก3เท่า5รักหัวร้อยแมน4บวก8เท่า12รักหัวพันแมน3บวก2เท่า5วันนี้เรามาเบิ่งบางเลขนำกันตั้งที่ในครูได้แนะนำไปข้อที่1แมนบ่6บวก7เท่า13ตัวนี้แมนบ่บ่แม่นว่าเราจะมาเขียน13เลยกรณีการบวกเลขเนาะถ้าว่ามันฮอด10เราต้องมีการจือ1คือดังที่ในครูได้เว้าไปว่าถ้าบวกกันฮอต10มันเขียนฮอต10เนาะเขียน0จือ1ถ้า11เฮาเขียน1จือ1แม่นบ่ถ้า13 14 15ก็เขียนตามนั้นเลยคือตัวนี้เนาะ6บวก7เท่า13เฮาก็เขียน3จือ1จือซะนี่ได้บ่แต่ว่าเฮาต้องจือแล้วจือใส่รักต่อไปแม่นบ่เวลาเฮาจือใส่แล้วเฮาต้องบวกลงมาคือเก่าเนาะคือตัวนี้13เขียน3จือ1เบิ่งลูกศรสีแดงนี่เนาะ1บวก2บวก3เท่า6ถ้าว่ามันฮอด10เราก็จือต่อไปเนาะถ้าว่ามันบ่ฮอดเราก็เขียนซะเลยวันนี้คิดไล่ต่อไปจากหลักหัวห้อยเนาะ4บวก8เท่า12ตัวนี้แม่นบ่ถ้าว่าเท่า12เขียน12ซะเลยบ่ได้แม่นบ่ต้องเขียน2จือ1ใส่บ่นี้ใส่หลักต่อไปแล้วเราก็บวกเป็นปกติเลยเนาะ2ขอโทษเนาะ1บวก3บวก2เท่า6จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะนี่คือขั้นตอนและวิธีในการบวกเนาะในการคิดไล่เราต้องคิดไล่จากหลักน้อยไปหาหลักที่ใหญ่แม่นบ่ดังที่เขาเจ้าเขียนไว้ในคำตอบอยู่ในนี่เนาะเขาเจ้าว่าการบวกจำนวนตามทางตั้งถึงว่าจำนวนจะไล่ก็ตามการคิดไล่ต้องปฏิบัติตามลำดับแต่รักหัวหน่วยขึ้นไปหมายความว่าคิดไล่แต่รักหัวหน่วยแล้วก็คิดไล่รักหัว10หัวร้อยแล้วก็หัวพันตามจำนวนตัวเลขที่เขาเจ้าให้มาแม่นบ่หรือชื่อง่ายๆก็คือคิดไล่แต่คั่ว5สายหรือว่าน้อย5ลายก็ได้เช่นกันเนาะเช้านี้ก็คือบทเรียนเกี่ยวกับการบวกจำนวนลายของเราในวิดีโอนี้และก่อนจะจบวิดีโอเนาะในครูมีเวียกบ้านให้พวกน้องนักเรียนแกะซึ่งเวียกบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปเบิ่งนํากันเลยเอาเนาะสําหรับเวียกบ้านแม่นมื้อนี้เราเรียนเกี่ยวกับการบวกจํานวนลายแม่นบ่จังซั่นเนาะเวียกบ้านเนาะในครูก็จะให้เกี่ยวกับ
การบวกจะมีอยู่นำกัน6ข้อแม่นบ่ข้าเจ้าว่าจงคิดไล่เลขบวกลุ่มนี้ตามทางตั้ง1 2 3 4 5 6นี่แม่นในครูให้เป็นทางนอนหรือว่าลวงนอนแม่นบ่แต่ว่าให้น้องเรียนสังเกตเบิ่งตัวอย่างนี่เนาะก็คือให้แก้เป็นลวงตังหรือว่าทางตังแนวนี้เนาะให้สังเกตเบิ่งเป็นยังในครูจึงให้คิดไล่เป็นทางตังถ้าเขาคิดไล่เป็นทางตังเขาจะรู้ขั้นตอนและวิธีมันบ่ถ้าว่าเขาไปเขียนพ้นออกใส่เลยเขายังบ่ทันรู้มันบ่ว่าตัวใดบวกตัวใดคือสังเกตเบิ่งว่า5บวก2เท่า7มันบ่ซื้อห้องของมันและ6บวก7เท่า13เขาจะเห็นว่าจื้อ1ใส่บนนี้มันบ่และ1บวก4บวก2เท่า7เขาจะเห็นขั้นตอนนี้แล้วก็จะเห็นให้เฮานี้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีแม่นบ่จ้าเนาะสําหรับนี้ก็คือเวียกบ้านมีแต่ว่าฝากให้น้องนักเรียนไปคิดไล่เลขเลขบวกเนาะให้คิดไล่เป็นทางตังคือตัวอย่างนี้เลยเนาะจะมีอยู่นํากัน6ข้อในครูเชื่อว่าน้องนักเรียนสามารถแก้ได้เนาะถ้าว่ายังบ่ทันเข้าใจหรือว่าแก้บ่เป็นเนาะก็สามารถโทรมาถามหรือว่าแชทมาถามในครูก็ได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งอยู่วิดีโอแล้วก็สังเกตอยู่ในปึ้มตำราของพวกเฮาก็ได้พออยู่ในปึ้มตำราเขาเจ้าก็บอกละเอียดแล้วแม่นบ่เพียงแต่ว่าน้องนักเรียนรู้วิธีนําใช้แน่นอนเฮาสามารถปฏิบัติเป็นเจ้าเนาะสําหรับวิดีโอนี้ในครูขอจบไปเพียงเท่านี้แต่ในวิดีโอหน้าแม่นเฮาจะเรียนเกี่ยวกับการลบจํานวนลายเจ้าเนาะสําหรับวิดีโอนี้ในครูขอจบเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบใจ